สวเลือกตั้งทั้งสภาอยู่ได้จนถึงการรัฐประหาร49เสร็จแล้วตอนนั้นมีคณะปฏิรูปกปรารปกครองในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนำมาสู่รัฐนูลหาูน50ให้มีสวจำนวน150คนมาจากการเลือกตั้ง76คนละหนึ่งจังหวัดแล้วก็แต่งตั้งอีก73อย่างน้อยเขาให้เลือกตั้งมากกว่า3คนซึ่งอันนี้ก็ยังดีแต่ว่าดีไม่เท่ากับรับนุลหกูน60ซึ่งทำให้สวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยเป็นการเลือกกันเเองงงแแล้กก็็ปนารตต่ั ฉบับปัจจุบันเนี่ยมาจากยุคคสชให้มีสว .200 คนมาจากการเลือกกันเองแต่ในบทเฉพาะการมาตรา2 6 9ให้วุฒิสภามี250คนซึ่งมีการแต่งตั้งโดยโดยทางคอสชอถวายคำแนะนำตามกระบวนการที่มาจาก2ส่วนคือ1เลือกจากสาขาชีพ200คนส่งให้คสชเลือกเหลือ50คนเสร็จแล้วมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีรองนายววุฒิและก็รองนายกประวิทย์เนี่ย คอสชแต่งตั้งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่เกิน400คนส่งให้คอสชเลือกเอง194คนรวมผอบอเหล่าทัพอีก6ถ้าไม่ได้มีเฉพาะการเนี่ยมันก็จะเป็นเลือกกันเองทั้งหมด200เลือกกันเองแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกว่าคือแต่งตั้ง <S <S เลือกกันเองไม่ใช่เลือกตั้ง <S <S เลือกกันเองเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนประชาชนอย่างสมบูรณ์มันเป็นเน็ตเวิร์กของล็อบบี้กรุ๊ปต่างๆเล็กๆกระจัดกระจายกันไปซึ่งก็เชื่อมโยงมาถึง กลไกของผู้ซึ่งมีอำนาจในปัจจุบันอยู่ดีเส้นทาง87ปีของสอวลากตั้งเนี่ยเครื่องมือสืบทอออำนาจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่า<ฮ>การชักเยเยอแย่งชิงอำนาจกันร,ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายบรติการเนี่ยแย่งชิงผ่าน,นกลไกนี้เนี่ยแหละคนไหนสามารถได้สวมาคุมเกมได้คุมเกมในที่นี้คุมเกมองค์กรเอสระและคุมเกมงานด้านการตรวจสอบและในหลายๆกรณีคุมเกมอ่า ในในศึกในศึกระหว่างฝ่ายบรยิการประชาธิปไตยได้นะไปสักระยะแล้วถึงเวลาก็จะโดนอีกฝ่ายดึงเอาคืนกลับไป